เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับมันเลทมา3 นาทีแล้ว เดี๋ยวฮะปรากฏว่านะครับปรากฏว่าทำมามีคนทำถูกอยู่2 คนเพราะว่าส่ง2 คน ใช่ไหมใช่ไหมบีมนะก็นะครับทำถูกอยู่ข้อเดียวนะครับทำไม่ถูก1 ข้อนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งตัดร้านไหนอ่ะแมนพี่ตัดให้ครับผมก็ตัดให้พี่เหมือนกันครับเดี๋ยวแมนมาสเตอร์ถามนิดนึงเสียงสะท้อนไหมเสียงมาสเตอร์สะท้อนไหมนิดนึงครับแต่ไม่ได้รบกวนครับอ๋อไม่เสียงมันเป็นก้องก้องไหมถ้าก้องก้องเดี๋ยวจะขอรีห้องไม่ได้ขนาดอ๋อโอเคก็ถือว่าชัดอยู่เนาะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยการบ้านกันนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอสักคนหนึ่งได้ไหมอ่ะอยากให้แมนได้ลองอธิบายข้อนี้ให้ฟังหน่อยพอดีเห็นแมนทำมาถูกนะครับได้ไหมได้เดี๋ยวขอนะครับแมนสามารถเขียนหน้าจอได้ไหมครับเข้าไปคำว่า annotate ได้ครับแต่มันจะดูยืดๆหน่อยนะครับโอเคนะเข้าไปคำว่า annotate แล้วก็เขียนหน้าจอนะครับเขียนหน้าจอให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวขอให้แมนอธิบายข้อนี้นะครับการบ้านเฉลยข้อนี้หน่อยส่วนข้อที่2นะครับที่ให้การบ้านไปเนี่ยมันทำให้ถูกก็เดี๋ยวจะเฉลยนะครับเดี๋ยวเฉลยให้นะก็ไปแก้นะครับเริ่มเลยแมนจะวาดรูปด้วยนะเลนต้องวาดรูปด้วยพวกกระจกพวกเลนมันตรงนะครับมันตรงตรงนะบีมแมนวาดตรงนะครับคิดว่ามันเป็นกระจกว้าวครับกระจกว้าวครับกระจกว้าวตามที่โจทย์บอกเลยวัตถุนะครับวัตถุอันนี้วัตถุโอ้โหโอเคไม่เป็นไรสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้เป๊ะๆนะครับวาดเส้นรังสีผมพยายามให้มันตรงหัวนะคุณอันนี้ใช้เมาส์วาดเหรอใช่ครับแล้วเมาส์ผมมันจะเสียแล้วครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแมนถ้าใช้เมาส์วาดคงอีกนานเดี๋ยวมาสเตอร์จะวาดรูปให้นะเดี๋ยวขอให้แมนเคลียร์ภาพก่อนเคลียร์ภาพก่อนสิโอเคนะครับดูนะเขาบอกว่าเหตุการณ์แรกใช่ไหมครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้คือกระจกว้าวนะครับกระจกว้าววางวัตถุนะครับวางวัตถุไว้ตรงนี้ปรากฏว่านะครับเกิดภาพนะครับเกิดภาพเป็น4 เท่าอันนี้ภาพนะครับเป็น4 เท่านะเราไม่รู้ว่าความยาวโฟกัสนะครับเป็นเท่าไรถูกไหมแต่สิ่งที่เรารู้นะครับสมมติตัวแปรได้ก็คือตัว S ก็คือระยะภาพที่ระยะวัตถุที่เกิดขึ้นอันนี้คือเหตุการณ์ที่1ถูกไหมครับแมนใช่ไหมบีม
ที่บีมทำมาถูกไหมครับเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองเขาบอกว่าเลื่อนกระจกนะไม่ใช่เลื่อนวัตถุเข้าไปอีกเห็นไหมครับเมื่อเลื่อนวัตถุเข้าไปเท่าไหร่ครับ10เซนวาดแกนมุกสำคัญออกมานะครับกระจกเป็นตัวเดิมสีชมพูครับเลื่อนกระจกนะมาสเตอร์ขอใช้เป็นสีเขียวอ่อนแล้วกันครับเข้าไปอีกแน่นอนนะครับว่าเลื่อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นภาพเสมือนแสดงว่ามันต้องอยู่หน้าจุดโฟกัสมันต้องอยู่หน้าจุดโฟกัสนะแบบนี้อันนี้คือวัตถุนะครับเห็นไหมแสดงว่าระยะ S นะครับระยะตรงนี้ก็ต้องเป็น S ลบอะไรครับลบ10ลบ10เห็นไหมครับมันบอกว่าเลื่อนเข้าไป10เซนปรากฏว่าเกิดเป็นภาพด้านหลังครับใหญ่เป็น4เท่านะ4เท่าโอเคทีนี้มาเซอร์วาดอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เชิญเลยเขียนต่อแมนเพราะว่าถ้าใช้เมาส์วาดก็คงลำบากดูยากนะฮะครับไปเขียนต่อแบบว่าเขียนสมการต่อเลยครับค่าใช่ไหมสมการแรกมันคือเลข4นะครูครับผมอันนี้คือระยะทางคูณตัว S ลบกับโฟกัสอันแรกก็จะต้องลบกับโฟกัสอีกอันหนึ่งถ้ากับโฟกัสใช่ไหมตัว F ครับมันคือตัว F อีกอันหนึ่งครับมันคือตัว F โอเคได้มาต่อให้ผมต่อเลยเหรอครับต่อครับกระจายสมการเข้าไปเลยจัดการเลยครับหาผลลัพธ์มันออกมาจะเอา4คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น 4s ตัว s นะครูลบครับผม 4f ก็จะกลายเป็นf ต่อจากนั้นแทนค่าใช่แทนค่าเราต้องติดเป็นสมการไหมสมการที่1ไหมใช่ติดติดเป็นสมการที่1นะครับเขียนกำกับไว้ด้วยติดเป็นสมการที่1สมการที่1ต่อไปคิดข้อเหตุการณ์ที่2เท่าพวกเรานะครับดูพร้อมกันกับเพื่อนนะฮะเท่าก็ระยะm เดี๋ยว m ตรงนี้ต้องติดลบไหมเพราะกำลังขยายมันเป็นภาพเสมือนไงติดลบหรือเป็นบวกติดลบนะโอเค10 เซนของโฟกัสครับก็เดี๋ยวนะฮะไม่ต่อเลยหรือว่าอะไรครับต่อเลยตรงนี้ผิดนะผิดตรงไหนรู้ไหมเพราะว่า 10s ลบ10เนี่ยถูกต้องแต่ว่าเราต้องลบอันนี้คือระยะของภาพนะ s ลบ10แต่ว่าโฟกัสเนี่ย10เนี่ยแมนเขียนเนี่ย10คูณโฟกัสหมายความว่าอะไรอ๋อใช่มันต้องเป็น s ลบ10
แล้วก็ลบด้วยความยาวโฟกัสตามสมการตัวนี้เลยนะครับตามสมการตัวนี้เลยนะครับ m เท่ากับอะไรนะครับ f ส่วนด้วย s ลบ f มั้ยเอาโอเคนะครับใครช่วยแมนได้แล้วก็นะอธิบายนะช่วยกันเดี๋ยวจะมีคะแนนบวกให้ทั้งสองคนเลยนะครับต่อนะอ่ะมาถูกแล้วก็เทคลบ4เข้าไปเทคลบ4เข้าไปลบเป็นบวกใช่ไหมพื้นที่พอไหมล่ะแมนครับผมกำลังพยายามคิดอยู่ครับไม่พื้นที่มันพอไหมไม่พอครับอ้าวไม่พอเหรอไม่พอเดี๋ยวเลื่อนให้เลื่อนให้นะไม่เหมือนไม่ต่างเลยครับสถานการณ์ที่2เละมากโอเคนะครับโอเคเบรกไว้ตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้รู้จักสมการเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวแมนนะครับเคลียร์หน้าจอให้วัสเซอร์ก่อนเดี๋ยวจะทำแบบเขียนให้มันดูสวยๆนะครับก็อย่างที่แมนนะครับเขียนมาก็คืออะไรครับแมนตั้งโดยใช้สมการตัวนี้ตั้งใช่ไหมเนี่ยสมการตัวนี้ถูกไหมครับใช่หรือไม่หืมถูกต้องไหมก็นะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยกำลังขยายนะครับมันจะเป็นบวกนะครับเพราะว่ามันเกิดเป็นภาพจริงเห็นไหมครับมันเกิดเป็นภาพจริงนะเราก็ตั้งสมการออกมามันก็ได้เป็นอะไรครับ f ส่วนด้วยนะครับ s ลบ f แล้วก็นะครับกระจายเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ย้าย f ตัวเนี้ยมาก็เป็นอะไรครับ 4sลบกับ 5f นะครับเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0อันนี้คือที่แมนเขียนมาเนาะแมนให้เป็นสมการที่1จากนั้นนะครับจากนั้นเหตุการณ์ที่2นะครับเหตุการณ์ที่2นะเขาบอกว่าเราเลื่อนเนี่ยวัตถุเข้าไปนะครับเห็นมั้ยระยะ s เนี่ยนะครับ s ลบ10เนี่ยไม่ใช่10เลื่อนวัตถุเข้าไป10เซนเดิมนะครับเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับเดิมมันอยู่ตรงนี้เลื่อนเข้าไปตรงนี้10เซนแสดงว่าระยะที่เหลือมันต้องเป็นระยะทั้งหมดก็คือระยะ s ลบกับ10เซนตรงนี้มันก็จะได้เป็น s ลบ10ถูกไหมครับนะแล้วทีนี้เนี่ย m ของเรานะครับมันติดลบเพราะว่ามันเป็นภาพเสมือนเห็นไหมครับมันเกิดด้านหลังของกระจกนะก็ตั้งสมการโดยใช้สมการตัวนี้เลยก็จะเป็นลบ4เท่ากับอะไรครับ f s ของเราก็เป็นอะไรครับ s ลบ10แล้วก็ตามด้วยลบ f เหมือนเดิมก็แก้นะครับสมการมันก็จะเป็นนี้ลบ4คูณกับนะครับคูณกับอะไรคูณกับ s ลบ10แล้วก็ลบ f ถูกไหมเท่ากับ f บังเอิญว่าแมนกระจายเข้าไปนะฮะมันก็จะได้เป็น4ลบ 4s บวก40แล้วก็บวก 4f นะครับเท่ากับ fแล้วก็ย้ายนะครับย้ายไอ้เจ้า f ตัวนี้มาฝั่งนี้แล้วก็ย้าย40ไปฝั่งขวานะฮะมันก็จะได้เป็นอะไรครับ 3f ถูกไหมครับลบ 4s เท่ากับลบ40ก็ให้เป็นสมการที่2ถูกไหมแมนแบบนี้ไหมแบบนี้นะนะฮะจากนั้นนะครับคือมาสเตอร์เนี่ยไม่ได้ต้องการระยะ s นะฮะเพราะว่ามาสเตอร์เนี่ยต้องการอะไรครับหาความยาวโฟกัสของกระจกเพราะโจทย์เขาถามถูกไหมครับเพราะโจทย์เขาถามเห็นไหมก
ก็นะครับก็จากความสัมพันธ์ของสมการที่1และที่2ก็เอามาบวกกันเลยนะครับเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2เนาะมันก็จะได้นะครับ CS ตัวเนี้ยมันจะตัดกันไปพอดีนะครับนะ CS ตัวเนี้ยมันจะตัดกันไปพอดีนะฮะเพราะว่าเอามาบวกกันแล้วเนี่ยมันจะหักล้างกันไปพอดีมันก็จะเหลืออะไรครับลบ 5F บวกกับ 3F ได้อะไรครับได้ลบ 2F เท่ากับลบ 40นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะ F มีค่าเท่ากับ20เซนนะครับเป็นไปตามความจริงครับเพราะว่าเราให้อะไรครับความยาวโฟกัสเป็นบวกเพราะมันเป็นกระจกอะไรครับกระจกเว้าเห็นไหมครับมันเป็นกระจกเว้านะนะถ้าใครคำนวณออกมาแล้วได้ความยาวโฟกัสติดลบนะครับก็แสดงว่าทำผิดโอเคนะครับทีนี้เรามาดูข้อนี้นะครับก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องนะครับการหักเหนะข้อนี้นะครับทำผิดนะก็มาดูกันว่ามันผิดยังไงเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าวางดินสอไว้หน้ากระจกโน้นเป็นระยะ40เซนติเมตรวาดรูปออกมานะครับกระจกนูนนะบีมอยู่ยังอยู่ไหมตอนเนี้ยบีมได้ยินเสียงมาสเตอร์ไหมฮะได้ยินค่ะโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าดินสอนะครับห่างจากกระจกเท่าไหร่ครับดินสออ่ะดินสอห่างจากกระจกเท่าไหร่40เซนนะฮะ40เซนดูนะปรากฏว่าโดยนะครับถ้าเกิดว่าเรานำอะไรครับกระจกเงาราบนะกระจกราบห่างจากดินสอมาวางอะไรครับเมื่อนำกระจกเงาราบเนี่ยมาวางระหว่างกระจกนูนและดินสอโดยนะครับกระจกเงาราบห่างจากดินสอเป็นระยะเท่าไหร่ครับระยะ25เซนกระจกเงาราบเดี๋ยวขอเป็นสีเทาแล้วกันวางตรงไหนวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้อันนี้คือกระจกเงาราบนะห่างเท่าไหร่ฮะห่าง25เซนดูนะครับดูภาพนะปรากฏว่านะครับภาพนะครับปรากฏว่าภาพที่เกิดนะครับจะสะท้อนของกระจกทั้งสองนะครับทับกันพอดีดูฟังดีนะครับสะท้อนแล้วทับกันพอดีนะครับจงหาความยาวโฟกัสของกระจกนูนการเกิดกระจกเงาราบเกิดด้านหลังหรือเกิดด้านหน้านะนัดเคนกระจกเงาราบจำได้ไหมครับเกิดด้านหน้าหรือเกิดด้านหลังของวัดของกระจกครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดบริเวณตรงนี้หรือด้านหลังของกระจกจำได้หรือเปล่าด้านหลังด้านหลังระยะภาพกับระยะวัตถุต้องเป็นยังไงครับต้องเท่ากันไหมต้องเท่ากันนะฮะโอเคแสดงว่ายังจำได้แสดงว่าระยะนะครับระยะภาพนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นระยะ25เซนเกิดด้านหลังของกระจกนะครับอันนี้คือภาพนะภาพดินสอนะครับภาพดินสอเป็นภาพเสมือนนะครับโอเคนะครับโอเคแต่ว่าเนี่ยคือแน่นอนนะครับว่าเนี่ยคือระยะภาพที่เกิดขึ้นถูกไหมแต่ว่าบังเอิญเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่หลังกระจกนูนเนี่ยกี่เซนเราก็ต้องมาบวกลบคูณหารหักล้างระยะกันออกถูกไหมโอเคนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยกระจกนะครับกับดินสอตรงนี้ห่างเท่าไหร่ครับกระจกเงาราบกับดินสอห่างกัน25เซนแสดงว่าระยะนี้ก็ต้องเท่าไหร่ครับ40ลบ25ถูกไหม40ลบ25ได้15เซนนะถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยมันเลยมาอีกเท่าไหร่ครับถึงจะได้เป็น25เซนพอดี
เลยมาอีก10เซนใช่ไหมใช่หรือไม่ก็มันบอกว่าตรงนี้นะมันซ้อนทับกันพอดีไงอ่ะโอเคนะครับดูนะนะครับตั้งใจดูนะทีนี้นะครับเมื่อนะครับมันซ้อนทับกันเราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับ S prime ของเว้านะครับ S prime ของเว้ามีค่าเท่ากับ10เซน10ตัวเนี้ยเราต้องให้มันติดลบนะครับ10เซนติเมตรแบบนี้นะครับโอเคนะเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่หลังกระจกเอ้ยไม่ใช่กระจกเว้าสิกระจกนู้นสินะครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่หลังกระจกนูนเนี่ย10เซนถูกไหมครับโอเคนะระยะ S เฉยๆครับระยะ S เนี่ยก็คือวัตถุนะครับห่างจากกระจกนูนเท่าไหร่40เซนสามารถหาความยาวโฟกัสได้แล้วครับจากอะไรครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พามถูกไหมครับแทนค่าซิ1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน40ลบ1ส่วน10ใช่ไหมชั้นนะครับ f ของเราก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น40ส่วนด้วยลบ3นะอันนี้ก็นะครับไปนะฮะทำส่วนให้มันเท่ากันแล้วก็คิดเลขนะครับมันจะได้40ลบ3ส่วนด้วยลบ3นะครับก็มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น10 3ลบ 13.33 นะครับเซนติเมตรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เป็นความจริงครับเราให้ความยาวโฟกัสมันติดลบถูกไหมมันก็เป็นกระจกนูนนะครับก็ถูกต้องแล้วโอเคครับเชิญนะครับเลคเชอร์ตรงนี้ไว้สำหรับข้อสุดท้ายนะครับที่เฉลยการบ้านนะครับทำผิดกันก็แก้ไขด้วยนะครับจุดไหนที่มันผิดมาสเตอร์นะครับไม่ได้มองพวกเราว่าถ้าพวกเราทำผิดนะครับที่พวกเราทำผิดเนี่ยมาสเตอร์ไม่ได้ว่าพวกเรานะครับไม่ได้เก่งนะครับคือการที่เราทำผิดนะครับทำมาก่อนแล้วทำผิดเรามาสเตอร์มองว่ามันเป็นครูของพวกเรานะคือแบบว่าถ้าเราคิดแบบนี้มันผิดแล้วเราก็จะไม่ได้กลับไปคิดมันอีกอะนะฮะเราก็จะหาวิธีนะครับคิดแบบใหม่นะครับที่แบบว่ามันถูกต้องกว่านี้นะเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆครั้งเวลาที่พวกเราทำผิดนะครับพวกเราไม่ต้องน้อยใจตนเองนะให้มองว่ามันคือครูของเรานะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อถัดมานะครับก็คือเรื่องการหักเหของแสงแน่นอนแล้วครับว่าในการหักเหของแสงเนี่ยมาสเตอร์ก็จะใช้นะครับองค์ความรู้เก่าที่พวกเราเคยเรียนมาในเรื่องของคลื่นเช่นนะครับถ้าพูดถึงการหักเหของแสงเราจะนึกถึงกฎของใครครับจำได้หรือเปล่ากฎของใครกฎของสะของใครไม่ได้ยินสเนลเหรอครับสเนลนะครับกฎของสเนล
กฎของสเนลมีสูตรว่าอะไรเอ่ยบีมกฎของสเนลครับก็ไซน์เซต้า1ส่วนได้เลยครับไซน์เซต้า2เท่ากับอะไรครับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ v2 ส่วน v1 เท่ากับ n2 ส่วน n1 นะฮะอันนี้คือกฎของสเนลตัวแปรนะครับแต่ละตัวมาสเตอร์ก็อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะค่อนข้างที่จะบ่อยมากแล้วนะครับนะพวกเราก็น่าจะจำกันได้ดีนะฮะทีนี้นะครับในการหักเหนะครับของแสงนะฮะเราก็มาดูว่ามันคืออะไรเขาบอกว่านะครับคือปรากฏการณ์ที่แสงนะครับหักงอหรือเปลี่ยนทิศทางจากเดิมนะครับเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันนะครับที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันนะครับพวกเรานะครับมีเอกสารที่มาสเตอร์ส่งไปให้แล้วเรียบร้อยพวกเราก็น่าจะพวกเราก็น่าจะมีเอกสารกันนั่นแหละนะเอาประมาณนี้แล้วทีนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในความหมายของคำว่าการเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางก็คือมุมของมันเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้นะพวกเราเขียนขยายความหมายของตัวนี้ไว้นิดนึงนะครับว่าคำว่าเปลี่ยนทิศทางหมายความว่ามุมนะครับมุมที่เกิดนะครับที่หักเหแล้วกันหักเหเนี่ยเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่านะหมายความว่าอะไรครับเดิมน่ะหมายความว่าเดิมเนี่ยมุมเดิมนะครับมันเป็น30มุมที่มันเกิดการตกกระทบลงมาเนี่ยเท่ากับ30แต่ว่าเวลามันหักเหมันก็เปลี่ยนมุมเป็น25อะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับซึ่งก็พูดมาค่อนข้างบ่อยมากแล้วนะทีนี้เราก็มาดูนะครับการหักเหของแสงนะครับต่อเนาะคือเรามาดูความหนาแน่นน้อยนะครับไปความหนาแน่นมากดูนะเงื่อนไขของมันถ้าความหนาแน่นน้อยนะครับไปความหนาแน่นมากแน่นอนนะครับมันจะเบนเข้าหาอะไรครับเส้นปกติเส้นปกติโอเคนะครับถ้าเกิดว่าจากความหนาแน่นมากนะครับถ้าเกิดความหนาแน่นมากไปหาความหนาแน่นน้อยนะครับมันจะเบนออกจากเส้นปกตินะครับจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะเรามาดูกันนะนี่เราเห็นไหมครับเราเห็นตรงนี้ไหมแอร์นะครับแอร์นะแอร์คืออากาศกับอะไรครับกับน้ำเปลี่ยนเป็นแก้วแล้วกันพวกเราดูนะครับคือแน่นอนเราดูเราดูภาพนี้นะครับถามคนซิว่าอากาศกับแก้วอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่ากันก็ต้องเป็นแก้วถูกไหมนะครับก็ต้องเป็นแก้วนะเวลานะครับเนี่ยเอามุมมากลางใส่เลยเห็นไหมฮะแต่ยิงไปที่มุม60องศาโอเคเราเห็นเส้นมันไหมครับคือเส้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะน้อยกว่าเดิมเห็นไหมแสดงว่าเราสามารถสรุปเลยได้ว่ามุมนะครับมุมมันน้อยกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะเส้นที่มันเกิดการหักเหเนี่ยเห็นไหมครับมันเบนเข้าหาเส้นปกติเส้นประตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาเสื้ออับเปลี่ยนจากแก้วมาเป็นน้ำเห็นไหมครับอันนี้ก็คือไม่ใช่แก้วไปเป็นอากาศสิยิงที่30องศาแล้วกันนะครับยิงที่30องศาเราดูนะครับอันนี้ก็คือความหนาแน่นมากนะครับเห็นไหมจากแก้วนะครับไปหาอากาศนะฮะอากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่ายิงไปปุ๊บปรากฏว่าได้30องศาใช่ไหมครับมุมตกกระทบของมันมุมตกกระทบของมันได้30องศาแล้วก็มันเกิดการหักเหออกไปปรากฏว่ามุมนะครับที่มันกวาดออกไปจากเส้นปกติเนี่ยมันกว้างกว่าเดิมมันมีค่ามากกว่า30องศา
ไหมมีค่ามากกว่ามุมที่มันตกกระทบสังเกตนะฮะเขาถึงสรุปได้ว่านะครับถึงสรุปได้ว่าเนี่ยนะถ้านะครับถ้าแสงนะครับเคลื่อนที่จากความหนาแน่นน้อยไปยังความหนาแน่นมากนะครับจะบินเข้าหาเส้นปกติถ้าความหนาแน่นมากนะครับไปหาความหนาแน่นน้อยเส้นจะบินออกจากไม่ใช่สีแสงจะบินออกจากเส้นปกตินะครับทิศทางของมันนะเพราะงั้นนะครับเราก็สามารถสรุปนะครับสรุปมุมเซต้าที่เกิดขึ้นได้ว่ามุมเซต้านะครับจะมีค่าแปรผกผันกับดัชนีหักเหหรืออะไรครับเอาแบบนี้แหละจะพูดลึกไปเดี๋ยวเรางงอีกนะฮะโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเขียนสมการออกมาได้ว่านะครับถ้านำความสัมพันธ์ตัวนี้มาเขียนนะก็จะเป็นอะไรครับไซน์เซต้า1นะครับส่วนด้วยไซน์เซต้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1นั่นเองครับนี่คือกฎของสเนลครับโอเคนะฮะเชิญจดก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยสมการเหมือนคลื่นเป๊ะเลยคำถามนะครับมาสเตอร์ก็จะมีคำถามทบทวนความรู้เก่านะครับมีคำตอบให้อยู่นะก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับมาสเตอร์ก็อยากให้นะครับพวกเราไปหาคำตอบของข้อนี้ส่วนใครที่ยังนะครับยังไม่ได้โหลดสไลด์มาเนาะก็เชิญแคปภาพหรือจดนะครับจดก่อนนะฮะอันนี้ให้เวลาจด1นาทีแล้วกันนะครับไม่นานแล้วก็ตอบคำถามนะครับเดี๋ยวจะสุ่มนะครับจะสุ่มอะไรนะสุ่มนะฮะอธิบายนะครับว่าปริมาณใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการหักเหของแสงนั่นเองนะครับคำถามนะทบทวนความรู้โอเคนะครับเราเหลือเวลาประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวจะขอเบรกนะครับเบรกการสอนนะเดี๋ยวเรานะครับก็มาเจอกันในเวลา 9:20 นนะครับโอเคนะครับพร้อมกับคำตอบนะฮะพวกเรานะครับไปหาคำตอบข้อนี้มานะใช้เวลา10นาทีนะฮะในช่วงเบรกนะโอเคนะครับเจอกันครับ